สวัสดีครับอันนี้ป้องกะลีนะครับป้าป้องประชาชนกับเจลีเจลีตรงหิงนะฮะใช่ไหมนะวันนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับจะไปไหนครับคุณหลีจะไปประเทศอิตาลีนี่เราจะไปประเทศอิตาลีกันวันนี้วันที่เท่าไหร่20เท่าไหร่26พฤศจิกายน2562นะครับเราก็จะไปอิตาลีตอนก่อนจะเข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะเพราะว่าฝนตกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตั๋วเครื่องบินถูกแล้วก็ค่าที่พักถูกนะฮะเราไปแบบถูกๆนะฮะตามภาษาคนยากนะฮะคนมีฐานะคนมีฐานะยากจนนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่อิตาลีเลยดีไหมโอเคนะโอเคเจอกันอิตาลีครับตอนนี้นะคะเดินแค่19โดนไปแล้วครับโดนไปแล้วค่ะโอ้8นะครับโดน8แล้วนะฮะ8ตรวจเลยนะฮะก็ที่ King Power นะก็ถูกกว่าข้างนอก 1,000แถมผ่อน 0% ได้ด้วย10เดือนชีวิตนี้มีแต่เงินผ่อนเศรษฐีเงินผ่อนนะฮะไม่ผมไปทำงานคุณนี่ก็ไปคุณหลีตรงแห้งเราเดินต่อไปแล้วนะครับเราก็มาถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีของกรุงโรมแล้วนะฮะตอนนี้นั่งรถไฟผ่านสิบไปที่เทอร์มินอลหลักนะฮะก็จะได้เช็คเอาท์กันนะว่าไปโรมกันใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยนะเดี๋ยวเราสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยนั่งปวดตูดมา12ชั่วโมงคนเยอะมากไม่เป็นไรเลื่อนร้านนี้เป็นไรเลื่อนแล้วกันปากแดดแล้วโอเคโอเคโอเคได้รับกระเป๋าแล้วก็ตั๋วคนเข้าเมืองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนะเรียลนาโดเอ็กซ์เพรสไปที่สถานีไทมินี่นะไทมินี่คือสถานีใจกลางโรมนะครับใช้เวลาประมาณ32นาทีไปกันครับต่อไปทางนี้อะไรทางนี้นี่รถไฟไปจะรีบเดินไปไหนล่ะเฮ้ยอยู่ข้าวแป๊บนานเนี่ยจัดเลยข้าวแล้วโอ้ยเดี๋ยวถ้ามีร้านอิตาเลียนกินได้กินเลยนะเพราะว่าไปถึงโรงแรมก็ยังไม่เปิดนะใช่ๆเพราะนี่มันยังไม่7โมงเช้าเลยอันนี้เราก็ต้องมาซื้อตั๋วนะฮะซื้อตั๋วนะนี่ก็เป็นตู้ของเครนิเตเลียนะครับซื้อตั๋วครับใช่กินข้าวก่อนหรือกินข้าวก่อนอยู่ละเดี๋ยวค่อยมาซื้อเนี่ยซื้อข้าวนี่นี่แล้วกินข้าวตรงนี้มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยยังไม่เปิดไม่มีอะไรกินเลยตอนนี้ก็อยู่ในรถไฟรถไฟแล้วนะรถไฟดิโอนาโดเอ็กซ์เพรสนะครับไปสถานีไทมินี่โรม่าไทมินี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็คือหัวลำโพงของโรมคนละ14ยูโรคนละ14ยูโรนะครึ่งชั่วโมงเพราะว่า
มัน33กิโลใช่ก็กิโลละชั่วโมงเอ้ยกิโลละนาทีกิโลละนาทีนะตอนนี้รถไฟก็โล่งเลยเพราะว่าเป็นเช้าอันนี้เป็นรอบ 7:08 น.ยังไม่มีคนมานะฮะโอเคเดี๋ยวเจออีกทีนะน่าจะเข้าถึงตัวโรมเลยแล้วก็พระอาทิตย์น่าจะขึ้นละนะฮะใช่ตอนนี้ยังมืดอยู่ครับเดี๋ยวเจอกันครับไม่ได้หยุดด้วยใช่อย่างจริงบุ๊กไว้นะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เดินไปสักประมาณ350เมตรร้านช็อกโกแลตเยอะๆเลยวันสดจนเปียกนะฮะก็มีช็อกโกแลตด้วยนี่ช็อกโกแลตของเปียกนะฮะถึงแล้วนี่ Independent Hotel นะโรงแรมเสรีภาพถึงแล้วได้แล้วเราก็ได้เอากระเป๋าไปฝากไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ร้านที่โรงแรมเขาก็ recommend ว่ามีร้านอาหารเช้าที่อร่อยมากเป็นร้านขนมนะชื่อคาตาเน่เราเดินไปไม่ไกลเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอยู่แถวนี้เองคาตาเน่ตรงนี้เป็นตลาดฮะตลาดหรือไม่ดูหน่อยเหรอตลาดนัดนะฮะทุกอย่าง1ยูโรทุกอย่าง1ยูโรเออดูหน่อยสินี่ไงผลไม้ที่อยากกินไงผลไม้ผักสดโอ้เดี๋ยวเล็กๆนะขนาดใหญ่เบิ่มว้าวใหญ่มากเลยตลาดนัดอิตาลีนะฮะโอ้เนี่ยตลาดตอนเช้า8โมงเช้าเปิดมาถึงแล้วนะฮะมาถึงแล้วฮะคาตาเน่นะฮะแต่ดูเหมือนยังไม่เปิดนะฮะเข้าทางนี้โอเคก็มองผิดทางก็เลยเข้าไม่ได้นะโอ้นี่นะคาตาเน่นะฮะโอ้ขนมน่ากินมากขนมน่ากินมาก morning
ูดีดูดีกินอะไรดี What is that? Bowl of rice Huh? Bowl of fry? For rice with meat Oh, meat inside? Yeah Oh, arancini, okay Arancini Okay, I want one, Ragu, beef Beef beef, okay Tomato, peas, mozzarella cheese Okay อันนี้เรียกอารันชินีนะครับอารันชินีโอเคบาย my friend cannoli orange juice martorana cheese how do you call it martorana Yeah. And bowl of rice. Arancini. นี่ก็เป็นอาหารเช้ามื้อแรกในโรมนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้าวยัดไส้นะฮะทอดนะฮะอร่อยน่ากินง่ายอร่อยทีนี่เนี่ยผมแบบอยากกินมานานแล้วเพราะตอนนั้นเคยไปต่อคิวที่มิลานแล้วต่อไม่ไหวคนยาวเกินนะมันก็จะเหมือนกับโคเก้อะคล้ายๆโคเก้นะยืดยืดยืดเงี้ยอร่อยมากข้างในเป็นแค่เนื้อชีสข้าวตัวนะรสชาติกินง่ายซอสมะเขือเทศอาหารแบบนี้มีรสชาตินะอาหารของปอดฟูดไงกินง่ายๆสบายๆจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีอันนี้นะครับลูกชุบฝรั่งนะฮะลูกชุบฝรั่งนะก็มันเป็นไส้อัลมอนด์เหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนลูกชุบลองชิมดูแข็งฟอกเลยข้างในเป็นอย่างนี้หอมอร่อยหอมอร่อยดีครับหอมอัลมอนด์อัลมอนด์กับน้ำตาลคนละเรื่องกับลูกชุบนะไม่เหมือนกันเลยคนละแบบแต่หน้าตาคอนเซ็ปต์เหมือนกันเป๊ะเลยคือทำเป็นรูปผลไม้น่ารักน่ารักต่างๆนะรสชาติเหมือนกันหมดดาวทองกีบม้าคงจะดัดแปลงเรียบร้อยแล้วมันจะต้องฟรีใช่ใช่อันนี้เรียกแคโรนี่นะฮะก็เป็นแป้งกรอบนะฮะข้างในไส้เป็นครีมนะฮะลองที่ดูโอ้โหหนักอึกเลยข้างในมันครีมสดนะอร่อยมากแป้งมันจะเค็มๆหน่อยข้างในก็จะหวานนุ่มนะครับไม่หวานจัดหวานนุ่มรสชาติดีรสชาติดีไม่ต้องงับไม่ได้กินแต่ครีมแต่หลักคือแต่ครีมเองต้องงับด้วยอันเล็กก็พอสั่งอันใหญ่เลยตอนนี้ก็มาอยู่บนไซซิ่งบัสนะฮะวนรอบเมืองราคาของไซซิ่งบัสก็อยู่ที่22ยูโรทั้งวันนะฮะทั้งวันเอาออนออฟนะครับก็มาถึงแล้วนะครับฟลาเวียนแอมฟิเทียเตอร์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของโคลอสเซียมนะคำว่าแอมฟิเทียเตอร์ก็คือว่าเป็นเทียเตอร์ทรงกลมนะสมัยก่อนครับว่าเทียเตอร์เนี่ยก็โรงภาพยนตร์โรงละครเนี่ยก็มีข้างเดียวใช่ไหมเป็นอัฐจันทร์ฝั่งเดียวแต่นี่คืออัฐจันทร์สองฝั่งรอบก็เลยเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์แอมฟิเทียเตอร์ของจักรพรรดิฟลาเวียนแต่ที่เรียกว่าโคลอสเซียมเนี่ยเพราะว่ามีรูปปั้นขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกรูปปั้นขนาดใหญ่เรียกว่าโคลอสซัส
คนก็เลยโอ้ยไปที่ไอ้โคลอสเซียมนี่แหละนะไปที่ที่มันมีมันไปหัวลำโพงอ่ะจริงๆเรียกสถานีกรุงเทพใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นหัวลำโพงหัวลำโพงเป็นอีกสถานีนึงแต่มันตั้งอยู่ติดกันคนก็เลยเรียกหัวลำโพงไปนี่นะครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเต้นนี่เพราะอะไรหนาวใช่ไหมหนาวนะลมตีหน้าจนหนาวเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำแพง2ชั้นนะแต่ที่มันหายออกไปชั้นหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นดินไหวแล้วก็ถูกเอาหินเนี่ยไปเอาไปสร้างวาติกันสร้างวาติกันนะฮะเนี่ยเรานั่งรถบัสเราเลยได้ดูรอบเลยไม่ต้องลงไปเดินเห็นรอบแล้วไม่ต้องลงไปเดินแล้วสบายลงไปเดินหน่อยนึงไหนก็มาแล้วนะตรงนี้นะเราเรียกว่าเนินพลาทายนะฮะเนินพลาทายเป็นที่อยู่ของโรมันฟอรัมนะฮะนี่ได้มีความรู้ศึกษามาบ้างไหมฮะมีค่ะศึกษามาบ้างแล้วใช่นะศึกษานี่คือค่าตั๋วเข้ากี่บาทนะศึกษามาหมดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูประตูชัยประตูชัยนะว่ากันว่าประตูชัยเนี่ยเขาสร้างกันมาแต่สมัยโรมันแล้วแล้วก็เป็นต้นแบบของประตูชัยเป็นต้นแบบของประตูชัยในปารีสด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เองฮะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่แหละประตูชัยนะเวลาทหารโรมันไปทำศึกที่ไหนสำเร็จกลับมาเขาก็จะพาเดินผ่านประตูนี้แหละได้เห็นประตูชัยแล้วรู้สึกไงบ้างฮะเหมือนได้ไปปารีสไหมฮะไม่เคยไปปารีสจริงคล้ายแล้วนะสวยเนาะวันนี้มาก็แต่งตัวรุ่มร่ามดีนะฮะดูเหมือนชาวจีนหน้าตาก็เหมือนชาวจีนดูพื้นนะฮะพื้นโอ้โหพื้นหินยักษ์นะฮะหินแกรนิตนะอายุน่าจะ 2-3,000 ปีถนนเนี้ยโบราณมากนี่เดินพลาดข้อเท้าหักเลยเนี่ยเดินหนีทำไมฮะจะรีบไปดูโคลอสเซียมไม่ใช่อะไรเพราะเขาเก็บตังค์ฮะเขาเก็บตังค์ค่าเข้าเดี๋ยวเราไปดูทางลัดนะฮะไม่ต้องเสียตังค์ฮะทางลัดนี่คือขุดรูลงไปกันมันมีทางอยู่บนริมถนนดูได้เห็นเหมือนกันหมดมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นไม่ต้องเข้าดูใกล้ๆก็ได้เรามาเดินก็ทีนะระวังนะฮะคือไอ้โรมันฟอรัมเนี่ยก็คล้ายๆอยุธยานะฮะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็คือเป็นซากปรักหักพังนะหลังจากที่กรุงโรมเนี่ยแตกจากการบุกรุกของพวกคนพวกบาบาเรียนนะฮะพวกกอสนะฮะที่บุกเข้ามาตีโรมันแตกในช่วงต้นศตวรรษที่20ต้นคริสต์กาลตีโรมันแตกเลยตอนนั้นโรมันอ่อนแอมากก็เลยเหลือไว้แต่ซากนะโรมันฟอรัมเนี่ยก็จะอยู่ข้างกับโคลอสเซียมเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นบริษัทเวสป้าทัวร์นะฮะเขาจะให้มีคนขี่พาเรานั่งเที่ยวกรุงโรมด้วยรถเวสป้านะไอเดียดีนะสไตล์โรมันฮอลิเดย์นี่เวสป้าทัวร์นะนะขี่เช่าจักรยานก็ได้ขี่เวสป้าก็ได้ดีโอ้ว้าเนื้อต้องแก้ผ้านั่งด้วยนะครับมาได้วันนี้เดือนพฤศจิกายนคุณป้องกำลังจะพาไปไหนคะเดี๋ยวพาไปดูของฟรีฮะไปดูโรมันฟอรัมแบบไม่ต้องเสียตังค์เดินไกลหน่อยแต่ไม่ต้องเสียตังค์โอเคเดี๋ยวไปกันไม่หนาวเลยเหรอคุณป้อง
อุ้ยเดี๋ยวจะพามาดูดิแมกนัมโอ้โหมีรถอะไรบ้างมีไวท์ช็อกมีรถนูโวนะรถที่โจนะรถที่โจนูโวนะเป็นไวท์ช็อกกับคุกกี้แน่นี่รถของพี่โจเหมือนกันเป็นรถมังสวิรัตรถมังสวิรัตนะดับเบิ้ลลำพูนนี่เป็นอะไรไม่รู้นะอ๋อ2 ชั้น 2 ชั้นแล้วก็เนี่ยรถโคตรดาร์กกินแล้วหมดหมองมากดาร์กสุดๆนะที่ถามว่าทำไมไม่หนาวเหรอร้อนนะฮะวันนี้วันที่27นะ27พฤศจิกายนนะร้อนน้ำมูกไหลแต่ร้อนเนี่ยร้านอาหารเราอยู่ข้างนอกก็จะมีตะเกียงไฟอยู่ด้านนี้แต่ก็ร้อนนะร้านไอติมยังอยู่ทั่วไปสเต็ปเทพนะครับนะข้างในเนี่ยถ้าเดินเข้าไปจ่ายตังค์นะแต่ตรงนี้ดูฟรีพอใจไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นนะเนาะเออที่ต้องจ่ายตังค์เข้าไปตรงนี้คือดูฟรีนะอันนี้ก็เป็นอยุธยานะฮะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะติดใจอาวรถูกคนเถื่อนมันทำลายนะฮะแล้วก็คนเถื่อนเนี่ยก็เผาเอาทองจากกรุงโรมไปสร้างเจดีย์ใช่ไหมคงไม่ใช่นะมีเสาล้มอยู่เลยนะฮะเสายังล้มอยู่เลยอันนี้มันก็การมาส่งตัวสำเร็จตัวนะนี่นักเรียนนะนักเรียนมาเต็มเลยนะโอ้นะแม่งเดินตามเรามานะบอกมาดูฟรีเหมือนกันเชิญเลยครับเชิญดูฟรีอันนี้เป็นรูปปั้นของพวก Assassin's Creed นะฮะตอนแรกมองไกลๆนี่คิดว่ารูปปั้นนะจริงเป็นคนนะฮะกินไม่ได้ถ่ายนะเรากินลาซานญ่ากินบุสเกตต้ากินเห็ดกินไก่กินเป็ดไม่มีมีกินเห็ดกินฟักทองกินนกพิราบอิ่มนะตอนนี้เราก็อยู่เนี่ยลานนะฮะลานหน้าอนุสาวรีย์วิกเตอร์เอมานูเอลนะฮะไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่โคลอสเซียมใหม่นี่เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นไอ้รถฮอปออนฮอปออฟของเราต่อนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นสนามแข่งม้านะสมัยก่อนใช้แข่งม้ากันถ้าใครเคยดูหนังเก่าชื่ออย่างสปาร์ตาคัสนี่แหละเขาแข่งกันอย่างนี้นะเป็นสนามรูปแคปซูลวิ่งทางตรงแล้วก็เข้าโค้งแคบๆแล้วก็แข่งกันนะก็เป็นรถม้าแต่คือเขาไม่ได้ขี่บนหลังม้านะก็เป็นรถศึกนะมีรถลากเป็นชาริออตนะเนี่ยด้านนู้นก็คือโรมันฟอรัมรถเยอะไม่ใช่เล่นนะนี่บ่ายสองใช่ไหมนะนี่บ่ายสองนะโอ้โหรถเต็มเลยแล้วรถที่เขาใช้คันเล็กๆนะฮะโอ้โหรถติดไม่ใช่เล่นเลยล่ะเดี๋ยวดูดิคนอิตาลีเนี่ยพวกบ้าขับรถยนต์นะนี่ปั๊มน้ำมันนะอยู่แค่นี้เองนะริมถนนนี้เลยประหยัดพื้นที่มากเนี่ยเห็นไหมปั๊มน้ำมันอยู่แค่นี้ทำไมของเราต้องมีปั๊มน้ำมันต้องใหญ่โตโมโหฬารนะที่แค่นี้ก็พอนะอิตาลีเนี่ยยังเป็นประเทศที่คนยังจอดรถอยู่ริมถนนก็อยู่นะฮะอื่นนี่เขาไม่ค่อยจะมีกันแล้วนะจอดรถริมถนนก็เต็มขนาดนี้ผมว่ามันทำให้ประเทศดูน่าเกลียดนะไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ของไทยนี่ก็ไม่ค่อยจอดริมถนนกันแล้วเนาะตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับหลีเราก็มาถึงจุดที่ก่อนสุดท้ายละสเปนมาลังวันสเปนบันไดสเปนบันไดสเปนมีอะไรฮะมีบันไดฮะเป็นจุดเช็คลิสต์ของสถานที่ท่องเที่ยวใดก็สวยงามส่วนใหญ่ก็ชอบไปเพื่อถ่ายรูปอ๋อคือคุณชอบบันไดว่ากันเถอะไม่เมื่อยเหรอไม่เมื่อยชอบตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ด้านบนสุดของบันไดสเปนนะเรามาจากข้างบนแล้วเดินลงนะสบายเดินสบายถือว่าฉลาดถือว่าฉลาดนะจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นยอดโดมของเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาได้นะเชิญตามผมมาผมเคยมาแล้วกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วฮะนานมาก13 14ปีแล้วมั้งแล้วคุณจำได้ไหมฮะจำได้ไม่บรรยากาศที่มาจำได้ฮะว่าจะมีคนจะมาป้นผมอ่ะเอ้าเหรอมันจะมาทำมาเล่นกลมันเล่นกลหลอกลวงอันนี้เสาโอเบลิกซ์นะดาวอยู่ตรงนี้มันมีทั่วโลกใช่ไหมใช่ที่เมืองไทยเจอตอนนั้นเจอกี่ที่โอ้ย10กว่าที่นะแล้วมีเขาว่าเยอะกว่านั้นแต่มันถูกถอนออกไปถูกลบทิ้งไปบ้างแล้วมันจารึกไว้ตั้งแต่กี่ปีแล้วรู้ไหมไม่รู้ว่าเป็น10ปีแล้วมั้งใช่มันแอบเป็นเอเลี่ยนแอบบุกเข้ามานี่คือบันไดสเปนนะฮะที่ตั้งชื่อว่าบันไดสเปนเพราะว่ามันมีสถานทูตสเปนอยู่แถวนี้เหมือน
เอามาดูคนฝรั่งเศสด้วยเหรอครับก็เป็นไปได้นะฮะช่วงหลีมีสมองสนับสนุนโดยวิกิพีเดียเป็นไงบ้างฮะบันไดสเปนสวยสมคำล่ำลือไหมสวยงามมากสวยงามตรงไหนชอบบันไดเยอะๆให้ไต่เต้าก็มันก็แปลกดีมันกว้างดีอะค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีน้ำพุน้ำพุน้ำพุผลงานของใครสักคนเดี๋ยวไปเอาชื่อมาแปะให้นะคงจะใครสักคนแบรนีนี่อะไรพวกนั้นนะแล้วก็มีไฮสตรีทเดี๋ยวได้เวลาหลีต้องไปเช็คความเป็นมาของย่านแถวนี้กันสักหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ป้ายตอนนี้3โมงนะเป็นไงบ้างมืดตื้อ3โมงเกือบครึ่งแล้วไปเราไปนุ๊กเทวีกันไปอันนี้ก็เป็นแมกเนตที่ระลึกของทางแมกเนตที่ระทึกอ่ะระทึกมากมีไหนระทึกบ้างก็ไม่มีเลยอันนี้ระทึกสุดแล้วอันนี้ระทึกสุดแล้วไปเราไปจะถึงนี่แล้วนี่ไงครับน้ำพุเทวีนี่เราเข้ามาจากด้านข้างนะฮะดูคนซะก่อนดูคนซะก่อนนะฮะร้านพิซซ่านะอยู่ข้างน้ำพุเทวีนะเราหนีหลบฝนเข้ามาดูแปลกดีน่ากินนะนี่อะไรก็ไม่รู้ร้านนี้ชื่อเมโลกราโน่นะครับนะเขาบอกว่าพิซซ่าเขาเนี่ย freshly made นะครับ freshly made ใช้ส่วนผสมที่สดใหม่เมโลกราโน Lovely.ออกไม่ได้นะฝนตกนั่งติดอยู่ในสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วหลังจากที่เดินตากฝนโอ้ยเหนื่อยมากอันนี้ห้องของโรงแรมคืนแรกของเราที่นี่นะโรงแรม The Independent เป็นไงห้องใช้ได้ไหมที่เราจองมาดูเป็นอิสระมากเลยนะดูดีทีเดียวนะเหมือนบ้านนะบ้านใครสักหลังหนึ่งโอ้โหทีวีจอใหญ่กว่าบ้านกูอีกนี่เฮ้ยแนวไอเดียก็ดีนะเขาทำกรอบให้มันอย่างเงี้ยเสียงเบสจะชัดขึ้นแล้วก็ดูดีด้วยดูดีๆๆนะนี่ห้องนี้คืนเท่าไหร่หลีจำไม่ได้ต้องไปดู
นะก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วโรงแรมก็อยู่แถวสถานีรถไฟก็สะดวกดีน่าจะ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทเออเนี่ยโซฟาใหญ่ไปเริ่มเลยใช้ได้มีไวน์แดงให้ด้วยนะฮะมีกาแฟนะฮะไวน์แดงคิดตังค์นะฮะแต่น้ำดื่มฟรีกาแฟฟรีนะฮะไหนมาดูห้องน้ำหน่อยสิโอ้ห้องน้ำก็ดูดีมีบีเดให้ด้วยนะฮะบีเดนี่เขาไว้ล้างจิมส์นะฮะหรือไม่ก็ไว้ล้างเท้าก็ได้นะฮะเออห้องน้ำสวยเดินถุงเท้าขาดเลยโอ้ยเดินถุงเท้าขาดเลยโอเควันนี้ตอนนี้กี่โมงเนี่ย5 โมงนะพักก่อนเดี๋ยวไปไหนต่อก็ว่ากันอีกทีครับตกลงวันนี้นะครับวันแรกนะครับเราก็เดินตลอดมาตั้งแต่เช้านะฮะตอนนี้6:30แล้ว6 โมงเย็นนะฮะผมคิดว่าเราจะขอยุติการเล่าเรื่องของกรุงโรมแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับนอนดีกว่าครับแล้วดูกันว่าจะนอนกี่ชั่วโมงเพราะอยู่บนเครื่องบินนอนแทบไม่หลับเลยก็อีโคตรแคบเลยครับการบินใดนะฮะเออโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่าเรื่องกันต่อนะฮะส่วนคุณหลีก็พรุ่งนี้ก็สัญญาว่าจะไม่ลืมเอาเครื่องสำอางไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะหน้าซิดแง่เหมือนไก่ต้มนิดนึงนะฮะเกือบจะหน้าสดแล้วนะฮะตอนนี้แค่แบบแรนะฮะยังไม่ค่อยคุกเท่าไหร่นะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย